กระหม่อมทรงเผยเบื้องหลังร้องข้ามกำแพงพาทัวร์รายการดังเวิร์กพอยต์วันที่20กรกฎาคม2567 9:41 น.ทูลกระหม่อมทรงเผยเบื้องหลังร้องข้ามกำแพงพาทัวร์รายการดังเวิร์กพอยต์หลังจากสร้างความฮือฮาเมื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมเป็นแขกรับเชิญรายการดังเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพง EP 0.202 ทรงร้องเพลงรักแรกของนนทนนจำเริญเรียกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่ระดับประเทศที่ทำให้โลกออนไลน์ต่างติดแฮชแท็กเซอร์ไพรส์อย่างมากต่อมาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดเผยเบื้องหลังของรายการร้องข้ามกำแพงทั้งการซ้อมขั้นตอนต่างๆก่อนการถ่ายทำรวมไปถึงบรรยากาศระหว่างการถ่ายทำในรายการ Princess Vlog ทางช่อง TOBE No. 1 Channel ซึ่งมีผู้เข้าชมไปแล้วมากกว่า 848,000 ครั้งด้วยกันการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีตรัสว่าตื่นเต้นตรงที่ทูลกระหม่อมต้องเดินไปแล้วลงบันไดตั้มน่าจะรู้ภายหลังรายการยังได้ตรัสว่าเสียดายไม่ได้เป็นหลังกำแพงของคุณปัญญาต้องไม่ให้มีตั้มตื่นเต้นมากๆสนุกมากกว่าดีใจที่ได้มาร่วมรายการในโอกาสนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดียังทรงพาชมรายการดังต่างๆรวมทั้งทรงร่วมแข่งขันกับผู้เข้าร่วมรายการอาทิหัวท้ายตายก่อนไม้หมดหนี้มหาโชคโดยมีเสียตาปัญญานิรันกูลนำชมสตูดิโอเวิร์กพอยต์ด้วยตัวเองบิ๊กเซอร์ไพรส์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เสด็จมาเป็นแขกรับเชิญรายการดังร้องข้ามกำแพงวันที่19กรกฎาคม2024 16:14 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เสด็จเป็นนักร้องเปิดกำแพงในรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพงทำผู้ชมเซอร์ไพรส์และคาดไม่ถึงกันทั้งประเทศรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพง EP 0.202 ที่ปล่อยตัวอย่างออกมาให้หลายคนได้ติดตามว่าจะมีการเปิดตัวนักร้องเปิดกำแพงที่มาเปิดรายการแบบพิเศษสุดๆไม่เหมือนใครโดยบอกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่ระดับประเทศทำให้แฟนรายการต่างคาดเดาไม่น้อยและล่าสุดสำหรับรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพง EP 0.202 ที่ออกอากาศไปเมื่อวานวันพฤหัสบดีที่วันที่18กรกฎาคมก็เฉลยออกมาแล้วว่านักร้องเปิดกำแพงก็คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระองค์ทรงร้องเพลงรักแรกของนนทนนจำเริญหลังจากเปิดตัวทำเอาแขกรับเชิญและคนดูทั้งประเทศเซอร์ไพรส์ไปตามๆกันจนเป็นกระแสฮิตติดโซเชียล CR ภาพมติชนออนไลน์ไม่ใช่แค่ไทยชาวเน็ตจีนวิจารณ์อ่วมชุดพิธีการโอลิมปิกเหมือนพนักงานเสิร์ฟเด่นออนไลน์วันที่19กรกฎาคม2567 16:45 น.ไม่ใช่แค่ไทยชาวเน็ตจีนวิจารณ์อ่วมชุดพิธีการนักกีฬาจีนในงานโอลิมปิกเกม2024ไม่สวยเหมือนพนักงานเสิร์ฟแถมยังเหยียดเพศและลาหลังไม่ใช่เพียงแค่ชาวเน็ตไทยเท่านั้นที่กำลังถกสนั่นกับกระแสชุดพิธีการของเหล่านักกีฬาที่จะใส่ในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสล่าสุดโลกโซเชียลจีนก็กำลังร้อนเป็นไฟเมื่อชาวเน็ตจีนออกมาวิจารณ์เดือดถึงชุดพิธีการที่นักกีฬาจีนจะใส่ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ว่าไม่สวยเหยียดเพศและเหมือนพนักงานเสิร์ฟอ่านข่าวเพิ่มเติมรวมชุดพิธีการของเหล่านักกีฬาทั่วโลกในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ย้อนดูแฟชั่นอดีตจนถึงปัจจุบัน
ชุดพิธีการทีมชาติไทยในพิธีเปิดโอลิมปิกเกมดราม่าชุดพิธีการโอลิมปิกน้อมรับผิดพิธีเปิดปารีส2024ใช้ชุดแกรนด์สปอร์ตภาพประกอบจากเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ผู้ใช้โซเชียลมีเดียในจีนออกมาวิจารณ์ชุดพิธีการของนักกีฬาจีนในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ว่ามีความล้าหลังเรื่องความเท่าเทียมทางเพศจนกลายเป็นไวรัลถกกันเดือดสำหรับชุดพิธีการของนักกีฬาชาวจีนที่จะสวมใส่ในพิธีเปิดในวันที่26กรกฎาคมและพิธีปิด2สัปดาห์ต่อมาได้ถูกเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนโดยผู้ชายจะสวมสูทสีแดงกับกางเกงขายาวสีขาวส่วนผู้หญิงจะสวมสูทสีแดงกระโปรงและรองเท้าส้นสูงเมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็สร้างความไม่พอใจให้ชาวเน็ตในโลกโซเชียลอย่างมากโดยหลายคนกล่าวแรงว่านี่มันเหยียดเพศชัดๆชาวเน็ตรายหนึ่งจั่วกว่าปัญหาของชุดนี้ไม่ได้มีเพียงแค่มันดูน่าเกลียดเท่านั้นปัญหาที่แท้จริงคือความล้าหลังเรื่องความเท่าเทียมทางเพศยิ่งทำให้ความสวยงามที่หาได้ยากอยู่แล้วดูแย่ลงไปอีกทั้งโลกกำลังลดความแตกต่างทางเพศลงไม่ใช้กระโปรงและกางเกงเพื่อแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชายแต่ประเทศเราเป็นกลุ่มเดียวที่ยังคงใช้ชุดรัดสะโพกและรองเท้าส้นสูงสำหรับนักกีฬาหญิงความคิดเห็นหนึ่งในโลกโซเชียลเผยว่ายังกับหุ่นในห้างสรรพสินค้าเก่ายุค90น่าเกลียดนี่กล้าทำอะไรแบบนี้ออกมาได้ไงเนี่ยยังกับจะกันซีนนักกีฬางั้นแหละภาพประกอบจากเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์นอกจากนี้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียยังวิจารณ์ชุดดังกล่าวว่ามีความคล้ายคลึงกับชุดที่ใช้ในโอลิมปิกโตเกียวในปี2021ในโอลิมปิกที่โตเกียวนักกีฬาหญิงชาวจีนจะสวมกระโปรงลายดอกไม้และเสื้อแจ็คเก็ตสีแดงขณะที่นักกีฬาชายจะสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวประดับดอกไม้เข้าคู่กับกางเกงสีขาวและเสื้อแจ็คเก็ตสีแดงชาวเน็ตรายหนึ่งฟาดแรงว่าชุดของประเทศอื่นทำให้ผู้หญิงดูเหมือนนักกีฬานักรบและนายพลแต่ในประเทศจีนนั้นกลับทำให้ผู้หญิงดูเหมือนพนักงานเสิร์ฟเสียมากกว่าประเทศมองโกเลียได้รับเสียงชื่นชมสำหรับเครื่องแต่งกายประจำชาติซึ่งมีสัญลักษณ์ประจำชาติและสัญลักษณ์โอลิมปิกเช่นธงขาว9ผืนคบเพลิงโอลิมปิกสัญลักษณ์โอลิมปิกที่กรุงปารีสและสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และกัวมารันกวางในตำนานเช่นเดียวกับจีนเกาหลีใต้ก็เลือกที่จะสวมชุดสูทแต่ตัดสินใจเลือกกางเกงขายาวสีฟ้าอ่อนกับแจ็คเก็ตเข้าชุดกันสำหรับทั้งชายและหญิงส่วนเจ้าภาพฝรั่งเศสเลือกที่จะสวมหมวกแก๊ปสีขาวกางเกงขายาวหลวมๆและเสื้อโปโลสีขาวที่มาเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์บทบรรณาธิการเลือกประธานวุฒิสภาประเด็นร้อนวันที่20กรกฎาคม2567 19:36 น.วันที่23กรกฎาคมนี้เลขาธิการสำนักงานวุฒิสภานัดประชุมสมาชิกวุฒิสภาชุดที่13นัดแรกหลังสมาชิกที่ได้รับเลือกรายงานตัวครบถ้วนแล้วทั้ง200คนวาระสำคัญคือการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดเพื่อทำหน้าที่ประธานและควบคุมการประชุมเป็นลำดับแรกผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานวุฒิสภาจะต้องเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับเลือกจากสมาชิกวุฒิสภาด้วยการให้เป็นประธานคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคนหรือหลายคนแล้วแต่กรณีดังนั้นในวันดังกล่าวสมาชิกวุฒิสภาจักได้ใช้สิทธิเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งขณะนี้มีชื่อปรากฏตามสื่อหลายคนจึงหวังว่าจะใช้วิจารณญาณอย่างอิสระเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมอย่างแท้จริงการเลือกประธานวุฒิสภาตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับกำหนดว่าสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งคนโดยต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า10คนในกรณีมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อเป็นผู้ได้รับเลือกกรณีมีการเสนอชื่อ2ชื่อหรือมากกว่า2ชื่อให้ลงคะแนนเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรณีมีการเสนอชื่อ2ชื่อให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันให้เลือกใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าคะแนนเท่ากันใช้วิธีจับสลากกรณีมีการเสนอชื่อมากกว่า2ชื่อให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดและมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุมเป็นผู้ได้รับเลือกการเลือกรองประธานวุฒิสภาให้ดำเนินการเมื่อเลือกประธานวุฒิสภาเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยวิธีการเดียวกันกับการเลือกประธานวุฒิสภาโดยอนุโลมส่วนจำนวนรองประธานวุฒิสภารัฐธรรมนูญบัญญัติเป็นหลักกว้างให้แต่ละสภามีรองประธานคนหนึ่งหรือสองคนตามมติของสภาแต่โดยทั่วไปวุฒิสภามักมีมติให้มีรองประธานสองคนเมื่อเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาแล้วให้เลขาธิการวุฒิสภาแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปสำหรับผู้ได้รับเลือกเป็นประธานวุฒิสภานอกจากจะต้องทำหน้าที่เป็นรองประธานรัฐสภาแล้วยังต้องรับสนองพระบรมราชโองการต่างๆรวมทั้งหน้าที่อื่นตามรัฐธรรมนูญกำหนดดังนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นสำคัญ